ครับผมก็เป็นคนแนะนำระบบสมาร์ทคอนแทคมันไรก็เหมือนกับพวก GPS ครับGPS ขึ้นก็จะรู้พิกัดว่าเราไปแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องรู้ที่เป็นอินเทนชั่นด้วยก็จะเห็นหน้าเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะมีตัวอะลาร์มพอดีเลยครับแล้วด้านนี้ก็ใช้กล้องตอนเมื่อฟังระบบการจราจรที่แยกบางพระครับที่มีปัญหาการจราจรด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มาทางแผนผู้ด่านนะครับที่เป็นด้านที่มาลงสถานีด้านนี้ก็เป็นจุดกลับนอกที่มีปัญหาครับด้านนี้มีโดนวันนี้เป็นวันที่มีคนมาการเดินทางที่ต้องแบบไร้ของทางโซนน้ำนะครับแล้วก็คนที่ข้างในตัวที่ประจำเนี่ยมันต้องสามารถโชว์ภาพกำลังเดินสวนได้เรียงรายอันนี้ก็อยู่ที่ด่านนะครับครับแล้วก็ครับผมว่าอยากให้เราในที่วัดครับน้องๆอยากที่วัด